พาทุกคนไปรู้จักกับโกชิวอนห้องพักราคาถูกในเกาหลีใต้ซึ่งต้องแลกมาด้วยคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยโกชิวอนคือห้องพักขนาดเล็กราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเกาหลีใต้ซึ่งสะท้อนปัญหาที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก PODCAST r e ีวิวกับรายการ The Active Podcast นะครับจะมาชวนคุยเรื่องราวของคุณภาพชีวิตชาวเกาหลีผ่านโคชีวอนให้ฟังกันตอนเริ่มต้นนะบ๊อบก็ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของที่พักเนาะเพราะว่าคุณเอ็มก็ไปอยู่มาที่เล่าให้ฟังก็5-6ปีแล้วใช่ก็อยู่ปติปโทโะใช่ค่ะทีเนี้ย จากที่อยู่มาห้าปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นอหลายๆอย่างในเกาหลีใต้ใช่ไหมคะอยากจะชวนคุณเอมเนี่ยมองสะท้อนหลายๆอย่างในเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะดูคุณภาพชีวิตสาธารณูปโภคต่างๆของเขาการเดินทางหรือว่าอาหารทั้งอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจประทับใจหรือว่าเป็นบางอย่างที่เราแบบเขาจะช็อกก็ได้ละ,ะ <laughs> เดี๋ยวขอเรื่องอาหารกอนเลยกันนะคะเพราะว่า เป็นการกินไปนเรื่อยสำคัญเอ่อประเทศเกาหลีเนี่ยมันดีเหมือนประเทศไทยตรงที่ว่ามีพวกเ uh, อ่อ convenience store เอ่อร้านสะดวกซื้อค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็หาอาหารทานได้ย4ิชั่วโมงแต่ว่าเขาเจ้ช็อกเรื่องอาหารเนี่ยก็คือว่าเขาไม่มีอาหารเช้าค่ะไม่มีร้านอาหารเช้าเหมือนบ้านเราที่แบบเขา้าเหนียวมูติมไม่ใช่ไม่มีแบบน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยคือไปตอนแรกก็แบบเฮ้ยเราจะกินอะไรละกินแต่ขนมปังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเกิดการเดินทางรู้สึกว่าสะดวกมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนก็คือไม่เกิน15นาทีการเดินเราก็ไปถึงสถานีรถเมลหรือว่าจะเป็นไฟฟ้าใตดินก็คือเชื่อมถึงกันหมดเลยค่ะใช่แล้วในเรื่องของที่พักล่ะคะที่พักเนี่ยตอนแรกไปคือมันมีหลายมันมีหลายรูปแบบมากที่เกาหลีอะค่ะคือมันค่อนข้างแตกต่างกับที่ไทยมากๆคืออย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปใช่ไหมคะพันชิฮาก,กับโกชิวอนใช่ น,นั่นคือบ้านเราไม่น่าจะหาได้เลยอะค่ะแต่ว่าคือถ้าเปรียบเทียบพันชีเ้าคือครึ่งชั้นเนาะแบบว่ากึ่งใต้ดินซึ่งบ้านเราอาจจะน้ําท่วมบ่อยก็เลยไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าที่เป็นครึ่งชั้นเขาก็พยายามที่จะเป็นไม่ให้ถูกกฎหมายอะคะ่ะใช่ใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็ปิดตัวไปแล้วติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ d e a c t i v e Podcast ตอนส่องห้องเช่าเท่ารูหนูโกชิวอน สะท้อนปัญหาที่อยู่อาศัยที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม